สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพี่เซฟวันว่างๆชิวๆนะของการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องมา2วันละวันนี้พี่เซฟก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวันแบบพักผ่อนมั่งนะครับก็เลยว่าจะไปหาข้าวกินแหละนะแถวๆบ้านแถวสะพานใหม่นะครับก็จะมีอยู่ร้านนึงนะที่พี่เซฟอยากไปลองไปกินซึ่งมันเป็นร้านที่แบบชิลๆมากเลยสไตล์แบบแคมปิ้งอะนะถ้าใครแบบเคยไปเที่ยวนะแล้วอยากจะกางเต็นท์อยากอะไรพวกนี้ร้านเนี้ยค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ตอบโจทย์บรรยากาศจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวติดตามกันไปดูแล้วกันวันนี้พี่เซฟไปกับเจ้าคิกน้ำเงินคู่ใจนะครับวันนี้สายแว้นขอให้ฝนไม่ตกแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศที่ร้านเนี่ยของร้านสไตล์แคมปิ้งแถวๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโอเคไปเราไปกันเลยดีกว่า